สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุย ขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะก็ประจำทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งวันนี้พี่ละออจะมาพูดเรื่องวันวิสาขะนะคะวันวิสาขะเนี่ยจะเริ่มวันพุธที่22นะคะแต่เราจะเดินขึ้นดอยเนี่ยวันที่21นะคะวัดฝายหินเนี่ยจะขึ้นไปทำกิจกรรมอยู่ระหว่างทางนะคะว่าต้องอยู่ตรงซุ้มอยู่ในจุดไหนพี่ละออไม่มั่นใจนะคะเดินขึ้นไปนะคะเดี๋ยวก็จะเจอเองเขาจะมีบอกว่าเป็นวัดฝายหินนะคะใครที่ไปก็ไปทำบุญกันนะคะไปพบปะพูดคุยกับพระสงฆ์หรือไปเจอพระอาจารย์ต่างๆนะคะแล้วก็แต่ละที่ก็จะมีโรงทานถ้าใครว่างไปทำโรงทานก็ได้นะคะแต่ละจุดเขาก็จะมีโรงทานให้นะคะแล้วก็วันที่21เดินขึ้นดอยนะคะวันที่บางคนจะไปนอนนะคะขึ้นดอยไปแล้วก็ไปรอใส่บาตรที่พระธาตุดอยสุเทพแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนขึ้นไปแล้วแล้วก็กลับลงมาก็อย่าลืมนะคะที่มช.นะคะเส้นสายวัฒนธรรมก็จะมีการตักบาตรตั้งแต่เริ่มพิธีตั้งแต่6:45 นะคะพระสงฆ์ก็จะเดินลงมาบิณฑบาตเดินลงมาจากวัดฝายหินนะคะแล้วก็จะมาโอเคเดินรับนะคะรับบาตรนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยถ้าใครไม่ได้ไปที่ไหนก็ที่มอจอนะคะวัดฝายหินของเราก็จะมีพระสงฆ์มารับบาตรจากเรานะก็ทำบุญกันใส่ข้าวสารอาหารแห้งนะคะช่วงตั้งแต่เวลา6:45เป็นต้นไปนะตกกลางคืนนะคะถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็มาเวียนเทียนได้นะคะที่วัดฝายหินก็เป็นวันวิสาขบูชานะคะเวียนเทียนหรือว่าใครสะดวกใกล้บ้านวัดไหนก็ได้นะคะไม่ต้องเจาะจงไม่ต้องบอกก็ต้องเป็นวัดฝายหินนะคะวัดไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านนะแต่บังเอิญว่าพี่ละออยู่ตรงนี้นะคะก็เลยบอกกล่าวว่าที่วัดฝายหินเราเนี่ยมีกิจกรรมนะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเตียวขึ้นดอยนะคะหรือว่าตอนเช้าทางมช.เขาจะนิมนต์วัดฝายหินเนี่ยพระท่านจะเดินลงมาจากบนวัดเนี่ยสวยมากนะเพราะว่าจะเดินลงบันไดนาคมา เดินลงบันไดนาคมาก็จะได้ความสวยความงามนะเหมือนกับที่พระธาตุดอยสะเก็ดหรือที่จังหวัด อุทัยนะคะอุทัยนี่วัดอะไรนะพี่ละออไม่แน่ใจนะที่อุทัยนี่ก็เขาก็จะเดินมาสะแกกังวัดสะแกกังก็จะพระก็จะนิพระสงฆ์ก็จะเดินจากบนยอดสะแกกังลงมานะคะเห็นเป็นจีวรเหลืองสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วแต่ว่าคนสะดวกจะไปที่ไหนนะในวันวิสาขบูชานะก็ปีนี้ก็จะตรงกับวันที่22นะคะตอนเย็นก็มาทำกิจกรรมร่วมเวียนเทียนกันได้นะคะสำหรับวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธของเรานะคะศาสนาพุทธของเราเนี่ยเราต้องจดจำให้ได้อย่าไปจำแก่วันว่าเอาวันวาเลนไทน์นะอย่าไปจำ13ก็คือวันอะไรนะ13เขาเรียกว่าวันอะไรนะวันที่อะไรอ่ะวัน13วันอะไรพี่เราจำไม่ได้ละลืมนะเพราะพี่เราไม่ได้มีสคริปต์นะก็คือวันที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำกิจกรรมก็ได้เนี่ยคนพุทธนะคะก็ต้องทำบุญตักบาตรนะแต่ถ้าเกิดคนพุทธเนี่ยเราต้องรู้จักศาสนาพุทธแล้วก็รู้จักเอาพระไตรปิฎกว่าเป็นยังไงนะคะเหมือนกับน้องคนหนึ่งนะคะก็เป็นเด็กธรรมดานี่แหละนะคะแต่ยกตัวเองว่าต้องเป็นผู้พิเศษนะคะอันนี้พระพยอมเนี่ยก็แสดงธรรมบรรยายเชื่อมจิตน้องไนท์เริ่มแย่อย่าทำตัวเป็นผู้พิเศษนะ
อันนี้พี่เราเอามาอ่านตามข่าวนะคะอย่าทำตัวเป็นผู้พิเศษทำตัวเป็นเด็กธรรมดาเถอะกรณีเด็ก8ขวบและครอบครัวที่เป็นกระแสดราม่านะคะเกี่ยวกับการสอนธรรมะและการเชื่อมจิตอยู่ในขณะนี้นะคะก็ซึ่งจะทำให้น้องไนท์เนี่ยทำให้น้องไนท์เนี่ยได้รับความนิยมติดเทรนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวันที่18พฤษภาคม67ภายในงานวิสาขบูชาพุทธบารมีปีที่14พุทธบริษัทศรัทธาศึกษาสืบสานปกป้องนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ห้อง MC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาหลังจากมีพิธีเปิดงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์มาประดิษฐานบนบุษบกภายในมณฑลพิธีห้อง MC 4 Hall แล้วนะคะพระราชธรรมนิเทศก็คือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะจังหวัดนนทบุรีก็ได้เดินทางมาเป็นประธานธรรมบรรยายให้กับพุทธานิกชนสาธุชนและญาติโยมชาวนครราชสีมาจังหวัดบุรีเลาะบุรีรัมย์จังหวัดชัยภูมิในฐานะลูกศิษย์กว่า100คนร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากนะคะก็ในช่วงบางช่วงบางตอนเนี่ยพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมเนี่ยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีก็ได้ทำบรรยายในเรื่องที่กำหนดเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนและพุทธานิกชนอาทิเรื่องการทำยันโดยไม่มีตอเต่ากะลันและเรื่องการเชื่อมจิตโดยแสดงถ้าใช้มือขวายกขึ้นแตะไปที่หน้าผากและกล่าวว่าเชื่อมจิตเชื่อมศีลสมาธิปัญญาให้ปกป้องคุ้มครองเชื่อมอย่างนี้ได้ผลแต่เชื่อมแบบน้องไนท์อันนี้เริ่มแย่ตอนแรกก็เชื่อมตอนนี้ฉุนแทนที่ไปเริ่มฉุนแล้วฉุนหนุ่มกัญชัยบ้างอย่าทำตัวเป็นผู้พิเศษเลยทำตัวให้เป็นเด็กธรรมดาเถอะจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะคะแล้วก็พอมีหายแล้วมันจะยุ่งรักษาสมบัติของมนุษย์เอาไว้ก่อนที่จะแย่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพระพยอมเป็นคนพูดเราก็ต้องอ่านตามข่าวนะคะสุดท้ายในการเชื่อมจิตนะก็เหมือนอย่างที่เราเป็นคนศาสนาพุทธเนาะเราก็ต้องเชื่อในพระไตรปิฎกนะแล้วก็เชื่อในเวรกรรมนะแล้วก็เชื่อในที่พระไตรปิฎกเปิ้นสอนเอาไว้นะคะเมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้เรื่องกับพระไตรปิฎกอะไรมากมายพอเริ่มมีเด็กเชื่อมจิตเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาเรียนรู้พระไตรปิฎกอยากรู้อะไรก็เข้าไปดูในพระไตรปิฎกนะคะว่าผิดข้อไหนยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในพระไตรปิฎกมีหมดนะคะตอนนี้ก็เลยเด่นดังปล่อยเด็กเข้าไปเป็นธรรมชาติดีกว่าไม่ต้องไปเด็กไม่สามารถที่จะพูดอะไรที่มันเกินตัวขนาดนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่เสี่ยมนะคะหรือผู้ใหญ่พูดเองนะคะอันนี้ก็คือเชื่อมจิตต่อไปสายมูสายมูเนี่ยช่วงนี้เขาก็จังแบบเยอะๆหน่อยนะคะเขาก็เลยทำยันลาบูบูมาลาบูบูนี่แพงนะไม่ใช่จุกๆสายมูต่อแถวรอสักเชื่อให้โชคลาภโลกภพนะคะแล้วก็ผสมผสานเลขยันโบราณชาวโซเชียลลดดราม่าด้อยค่าของคำโบราณส่วนลึกนะคะส่วนอีกด้านมองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดัดแปลงให้เข้ายุคเข้าสมัยกระแสนิยมลาบูบูนะคะสัตว์ประหลาดชุดกระต่ายมีดวงดาวที่ใหญ่โตปากกว้างฟันหยักได้รับความนิยมจากไทยจำนวนมาก
แล้วก็กำลังเตะตะแคงดูตะแคงดูนะคะมองไม่ค่อยจะเห็นยันเนี่ยมันจะมองได้สองอย่างนะคะเขาที่เขาทำยันลาบูบูเนี่ยบางคนเขาก็จะดราม่าว่าอ้าวทำไมไปทำยันแบบนี้เนี่ยซึ่งมันไม่ถูกมันเขาเรียกว่ามันไม่เขาเรียกอะไรนะมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมากถึงความไม่เหมาะสมนะคะเขาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะถ้าเกิดว่าไปสักยันห้าแถวยันที่ครูบาอาจารย์เป็นสักเนี่ยอันนั้นก็อีกอย่างนะแต่อันนี้เป็นยันสวยงามนะคะยันสวยงามสวยดีนะครับพุทธคุณด้านไหนนะคะสักจริงไหมของขึ้นจะเป็นยังไงผมก็เห็นคนสักยันครับในตำรานี้มันไม่มีก็สอบถามไปเจ้าของทิปอาจารย์เอมศรีพันธ์พรหมยานคุ้มเศรษฐีหมื่นนะคะยันสำนักยันอาจารย์ลีศรีหะราชหมื่นยันให้ข้อมูลว่าการใช้สักยันลาบูบูได้แนวคิดเริ่มต้นมาจากลูกอาจารย์ได้ลาบูบูจึงเกิดความแนวคิดจะอักขระยันมาดัดแปลงผสมผสานกันเพราะคนจีนเนี่ยตอนนี้ได้ให้ความนิยมกับการสักยันของไทยเป็นจำนวนมากนะคะก็มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อถ้าเขาเชื่อแบบนั้นยิ่งคนจีนได้ต่อแถวเข้าเลยนะคะความเชื่อของคนจีนเนี่ยเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังอยู่แล้วนะคะเชื่อในเรื่องของเพศเนี้ยถ้าเขาบอกว่าก็เพื่อความสวยงามแล้วก็แฝงไปด้วยเขาเรียกว่าความเชื่อเพราะลากระแสลาบูบูน่ะมันที่มีราคาแพงก็ทำให้คนจะไปซื้อก็ต้องมีเงินจึงนำยันที่ได้มาศึกษาประยุกต์ใช้คล้ายกับยันจิ้งจอกจิ้งจอกอะไรจิ้งจอกก้าวหางหรือสาลิกาลิ้นทองเราสามารถนะคะแล้วก็เอาความรู้สึกของโบกของเอาความรู้สึกของประชาชนนั่นแหละมาทำเป็นเคนนะคะยันลาบูบูนี่มันแพงนะคะที่มันเป็นลาบูบูเนี่ยมันจะแพงเขาก็เลยว่างั้นก็เน้นเรื่องโชคลาภโภคทรัพย์ต้องมือถือถุงตะตังเป็นยันถุงเงินถุงทองเชื่อว่าคนที่สักถุงเงินถุงทองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเขาถือเคล็ดไงว่าเป็นคนที่ถือเงินแล้วก็ส่งเสริมให้เขาค้าขายดีประสบความสำเร็จด้วยเงินก้อนโตคนที่มาสักยันลาบูบูเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงมักสักไว้ที่แขนส่วนผู้ชายสักไว้ที่ต้นขานะคะแล้วก็สักยันไว้ที่ต้นขอแต่เราก็มองว่ายันลาบูบูเนี่ยไม่ใช่ไม่อะไรนะไม่ใช่ว่าเอาลวดลายมั่วๆออกมาแบบให้คนมาที่มาสักแต่พุทธคุณของยันที่อาจารย์เฉลิมอาจารย์มีอาจารย์ศรีหะราชหมื่นยันเนี่ยก็ได้ออกแบบโบราณจนเป็นนักทำเอกแล้วก็บวชมานานให้ความรู้ใส่หลายๆเรื่องนะคะแล้วก็แม่นยำประกอบกับท่านอาจารย์ได้ไปสักที่จีนมาหลายปีทำให้เห็นความนิยมของคนจีนที่ชื่นชอบยันไทยหากมีการนำเพิ่มนะคะหากมีการนำมาผสมผสานกับสิ่งที่เป็นกระแสใหม่ๆโดยตอนนี้มีคนสนใจอยากจะเข้ามาสักยันลาบูบูนะจำนวนมากเลยแต่ทางอาจารย์ยังไม่มีคิวว่างเพราะกำลังต้องเดินทางไปสักยันที่ดูไบต่อลาบูบูตอนนี้ก็เป็นกระแสที่ดังมากนะกระแสที่ดังแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงสักพวกนี้มันก็สวยนะสวยเริ่มง่วงยันเขาสวยนะเขาก็เขียนนะคะแล้วก็มียัน5แถว1 2 3 4 5
โหส่วนอันนี้ก็จะเป็น1 2 3 1 2 3 4 5 6เป็นงานเสน่ห์ปลายจวักเลยต่อไปนะครับลาบูบูเรียกทรัพย์แล้วพระพยอมแล้วแล้วก็วังวิสาขะความรู้รอบตัวเชียงใหม่เชียงใหม่มาดูเชียงใหม่ดีกว่าข่าวมันเยอะไม่รู้จะเอาไหนมาก่อนฮ้อนมากตอนนี้เนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเขาก็ต้องกลัวพิษสุนัขบ้านะไม่เห็นมาที่ธรรมสถานบ้างเลยนะคะมาที่นี่มีเยอะแม่เหี้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ละออกก็มาไล่ผู้ผลิตกางเกงช้างเชียงใหม่มองจีนตีตลาดคือโอกาสยอดขายนะคะพุ่งหลังดราม่ารับออเดอร์ทั้งวันเผยคุณภาพต่างกันมากและลูกค้าแต่ละกลุ่มและรัฐบาลเดินหน้าปั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือตอนเนี้ยเขาเรียกว่ากางเกงลายช้างนะมีเขาจัดทำพิมพ์เนี่ยทั่วประเทศเลยไม่เฉพาะว่าในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเดียวนะก็ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าขึ้นอยู่กับจำหรือไม่จำนะมันก็มีดราม่าขึ้นมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่ขอเชิญเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้มันก็เลยวันมาแล้วเอ้าระหว่างที่ฆ่าเวลานะพี่ละออก็จะมาให้ความรู้รอบตัวดีกว่านะความรู้รอบตัวนะคะความรู้รอบตัว415ข้อที่เด็กๆควรรู้ถ้าอยากรู้ว่าความรู้รอบตัวที่น่าที่ความรู้รอบตัวที่น่าใจมีอะไรบ้างนั้นลองไปดูกันว่าที่น่าศึกษามากกว่านะความรู้รอบตัว415ข้อมีอะไรบ้างนะคะก็มาดูกันไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์เรื่องของทั่วๆไปจะมีเรื่องอะไรนั้นลองไปดูนะคะแล้วก็ข้อ415อันที่1ประเทศใดผลิตทองแดงมากที่สุดคำตอบก็คือสหรัฐอเมริกา2รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใครนายปีดีพรมยงนะคะส่วนวันที่3เนี่ยธงไตรงเมลมีใช้ในรัชสมัยใดในครั้งแรกก็คือรัชกาลที่6ส่วนในรัชกาลที่6กำหนดให้เป็นวันที่1มกราคมซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่แทนวันสงกรานต์ณรัชสมัยใดรัชกาลที่8นะอันนี้คือความรู้รอบตัวนะมั้งที่เราออกก็ไม่ค่อยจะรู้หรอกนะจังหวะมาเจอแล้วก็วรรณคดีเรื่องแรกของอยุธยาคือเรื่องอะไรลิลิตโอ่งการแช่งน้ำนะคะไม่เคยดูเหมือนกัน6ชาติใดเป็นชาติแรกที่เดินเรืออียิปต์โบราณ7ระบบงานอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศใดประเทศอังกฤษปลายจักรวรรดิที่เหลือนะคะก็จะเป็นประเทศอังกฤษหรือพัทที่ปลายศตวรรษที่18นะฮะส่วนข้อที่8คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ
ที่มีชื่อเรียกกล้องอีกอย่างว่าปฐมจินดานะคะถุงลมนิรภัยปิดตั้งในรถครั้งแรกก็คงจะกับครั้งแรกนะคะกับรถยนต์ยี่ห้อใดถุงลมนะคะนิรภัยที่ติดตั้งครั้งแรกกับรถยนต์ยี่ห้อใดไคเลสเตอร์นะคะข้อที่10กรุงโรมยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของใครจูเลียซีซีซ่านะคะขโมยน้ำอีกแป๊บหนึ่งประเทศใดที่ได้ชื่อจัดการกับขยะได้ที่ที่สุดในโลกไม่ไปไหนเลยนะนอกจากประเทศญี่ปุ่นของเราเนี่ยเป็นประเทศที่รักความสะอาดมากเดี๋ยวประเทศกี้พี่ละอออ่านถึงข้อไหนแล้วเนี่ยพี่ละอออ่านถึงข้อไหนเดี๋ยวกันนะอ๋อชาติใดเป็นชาติแรกที่เดินเรืออียิปต์โบราณระบบงานอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศใดก็ประเทศอังกฤษไปศตวรรษที่18นะคัมภีร์แพทย์แผนโบราณมีชื่อเรียกว่าอย่างไรปฐมจินดาเนี่ยความรู้รอบตัวจริงๆนะเราไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยนะส่วนนี่ถุงลมนิรภัยติดตั้งครั้งแรกกับรถยนต์ยี่ห้อใดไดเรสเตอร์กรุงโรมยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของจูเลียสซีซาร์นะครับประเทศใดได้ชื่อจัดการกับขยะญี่ปุ่นอันนี้พี่ละออซ้ำละอย่าญี่ปุ่นอยู่ไหนนี่ป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระเทศนาคือป่าอะไรนะคะก็คือป่าอิสิตะนะมะลึคะทายวันนะคะถ้าพี่ละอออ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอุ๊ยอ่านยาก13วันกาชาติมีครั้งแรกในสมัยใดนะคะรัชกาลที่7นะคะเด็กๆผู้นำต่อสู้การเหยียดผิวในอเมริกาได้รับรางวัลโนเบลในปี2007คือใครมาร์ตินลูเธอร์คิงยังไม่เกิดเลยนกไนติงเกิลได้ชื่อว่าร้องเพลงไพเราะเป็นนกจำพวกไหนนะคะเป็นนกจำพวกนกกางเขนนะทำไมสเปนเลือก12ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติก็มันเป็นวันที่โคลัมเบียบุกทวีปอเมริกาเปรียบเสมือนการค้นพบโลกใหม่นะเปรียบเสมือนการค้นพบโลกใหม่เลยนะแล้วก็ประเทศใดในยุโรปใหญ่เป็นอันดับที่3รองจากประเทศรัสเซียและประเทศฝรั่งเศสไปไหนไม่ได้เลยนอกจากสเปนนะคะรัฐใดของออสเตรเลียห้ามผู้หญิงขึ้นชกมวยนะคะก็จะมีนิวเซาท์เวลส์แคนาดานะคะแล้วก็แคนาดานี่ยอมให้ผู้หญิงชกมวยในปี2534นะแต่ปี2536สหรัฐอเมริกาก็ยอมทำตามนะคะส่วนจังหวัดใดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มสำคัญมากที่สุดจังหวัดใดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดกระบี่โรคเอดถูกพบครั้งแรกที่ไหนสหรัฐอเมริกาในปี2521ชาวสกายใช้อะไรชุบปลายลูกดอกเพื่อให้เกิดพิษยางหน่องโอ้อันนี้ที่ดึงผลไม้ดีมากนะคะไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปีไหนคะเมื่อปี2535เด็กทุกคนได้รับการ
คุ้มครองตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญานะคะครองปนามาเป็นอิสระสิ้นสุดการควบคุมของสหรัฐอเมริกาเมื่อใด14ธันวาคม2542มันเยอะนะเนี่ยนะคะเยอะที่เราอ้อยเนี่ยอยากจะกลับไปเรียนอยากกลับไปเรียนภาษาจีนนะแต่จริงๆก็พี่ละอ้อยไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนภาษาจีนได้เรียนแต่ภาษาญี่ปุ่นได้เรียนแต่ภาษาญี่ปุ่นแล้วตอนเนี้ยหาคนญี่ปุ่นเนี่ยที่จะมาเดินในไทยน้อยมากสมัยก่อนที่พี่ละออเรียนเนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอนันตนิคมที่แบบว่ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากแล้วก็ทำการค้าขายกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเอเชียเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วประเทศประชาชนคนจีนน้อยแล้วเขาก็ไม่นิยมเท่าไหร่นะและอีกอย่างหนึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนง่ายกับภาษาจีนนะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขียนก็ง่ายนะคะแล้วก็ลายเส้นน้อยแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเราอ่านภาษาญี่ปุ่นเราก็จะเขียนภาษาอังกฤษสำทับก็เหมือนเขียนคาราโอเกะนั่นแหละนะคะแต่ภาษาจีนเป็นอะไรที่ยากมากนะคะแล้วต้องออกเสียงออกอักขระนะคะซึ่งมันยากก็เลยไม่เรียนพอไปมาจีนเต็มเมืองจีนเต็มเมืองด่าแล้วเราก็ไม่รู้นะวันนี้มีนักศึกษาสอนให้พี่ละออเนี่ยด่าคนจีนพี่ละออว่าแปลว่าอะไรพอเขาแปลมาบอกโอ๊ยไม่เอาดีกว่านะไม่เอาดีกว่าคือทุกวันเนี้ยพี่ละออขายของเนี่ยจะเจอจากคนจีนเนี่ยเยอะมากร้อนมากๆมือขึ้นผื่นเต็มเลยกินเป็นเม็ดเนี่ยพี่ละออหยุดขายของบ่อยๆเพราะเป็นภูมิแพ้ร้อนมากๆก็ขึ้นผื่นนะหนาวมากก็ไม่ได้หลายเรื่องวันนี้พี่ละออไม่มีอะไรจะคุยจริงๆไว้เสร็จจากงานวันวิสาขบูชาเนี่ยนะคะพี่ละออว่าอาจจะมีแบบใครที่มีเรื่องร้อนก็มาบอกได้นะพี่ละออจะถ่ายทอดให้นะแต่จะไม่เป็นทุกเสาร์อาทิตย์นะประสบการณ์พ่อมีคนบอกว่าทำไมไม่เล่าเรื่องหลอนนู่นนี่นั่นเรื่องหลอนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะไปฟัง The Ghost กันมากนะแล้วก็ประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยสิ่งลี้ลับมันมีจริงนะเหมือนกระสือเนี่ยที่เขาบอกว่ามันไม่มีหรอกกระสือที่ไหนคนที่เห็นก็คือเห็นแต่คนไม่เห็นเขาก็ไม่เชื่อนะถามว่าพี่ละออเคยเจอไหมกระสือไม่เคยเจอนะแต่เคยเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อีกมิติหนึ่งเนี่ยอีกมิติหนึ่งเนี่ยพี่ละออเห็นแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนบางคนก็ไม่ได้เห็นง่ายๆนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆที่จะเห็นในสิ่งลี้ลับเอาสังเกตไหมคนใบ้คนผีบ้าที่มันเดินอยู่ตามท้องถนนคนผีบ้าเป็นคนเร่ร่อนต่างๆพวกเนี้ยจะมีคำถามว่าเคยเจอผีหลอกไหมเขาบอกไม่รู้ไม่เคยเจอผีเป็นยังไงตัวตนเป็นยังไงไม่เห็นสิจะได้ขอหวยซะเลยนะคะแต่คนที่แบบเข้าวัดทำบุญหรือเป็นคนที่แบบพี่ละออก็ไม่ได้ว่าพี่ละออเป็นคนแบบใจบุญสุนทานอะไรขนาดนั้นก็ไม่ใช่นางเอกจ๋านะคะแต่ก็ไม่ได้ทำบาปนะแต่ถามว่าไปตักบาตรทุกเช้าไหมก็ไม่แต่ถ้ามีอะไรมากระทบจิตใจเราทำชอบทำบุญอยู่แล้วนะชอบทำบุญทำทานนะสิ่งพวกนี้แหละสิ่งที่มันมองไม่เห็นในโลกมิติลี้ลับนะคะในโลกอีกโลกหนึ่งเขาจะชอบคนอย่างพวกเรานี่แหละไอ้คนผีบ้าตาบอดหรือว่าคนบ้าใบ้ที่มาเดินตามข้างถนนมันไปหลอกเพราะอะไรหลอกมันไปมันก็ไม่กลัวหลอกมันไป
มันก็เฉยมองมาแล้วมันเผลอมันก็หัวเราะเราอีกเขาจะมาหลอกคนอย่างพวกเราที่ชอบทำบุญสุนทานนะเพราะอะไรเพราะพอเรากลัวปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าผู้ฉันเจอในสิ่งที่ฉันไม่อยากจะเจอแล้วจะทำยังไงทำบุญทำบุญทำบุญตักบาตรให้เขาไปเหี้ยเขาจะได้มันต้องมายุ่งกับเรานี่แหละพวกสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเขาชอบอย่างนี้นะเขาชอบการทำบุญให้เขานะคะเขาอาจจะมาแบบฝาจามาก่อตัวกันธาตุต่างๆที่มันรวมตัวกันเนี่ยฝาเขาจะก่อตัวเองให้มาเป็นรูปร่างแล้วเพื่อมาหลอกเราเนี่ยมันเขาบอกว่ามันหลายมิติไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะเขาจะทำตรงนั้นมาได้มาให้เราเห็นกลัวแป๊บเดียววิ่งหนีกระเจิงแต่บางคนนี่กลัวกลัวเลยไม่เอาเลยนะพี่ละอ่อนนี่กลัวกลัวจริงๆเช้ามาตักบุญไปเขาเรียกว่าไปใส่บาตรตักใส่บาตรทำบุญนะคะนึกเพ็ญพระอย่างแล้วก็ไปเล่าให้พระฟังเขาก็จะอธิบายด้วยนู่นนี่นั่นมันก็จะได้สตินะคะแล้วก็ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแย่นะคะทำอะไรต้องมีสติมีสติแล้วก็มีสตังไม่มีสตังเราก็จะอดกินข้าวนะใช่ไหมคะพี่ละออกเอาไอ้ที่ความรู้รับตัวไว้เงี้ยไม่ไหวหรอก415ข้อนะคะตายตีหนึ่งก็อ่านไม่หมดนะคะตีหนึ่งก็อ่านไม่หมดแล้วก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเชียงใหม่ที่แบบมาหลอกล่อตำรวจหาว่าเป็นแก๊งซาบุไรที่มาปล้นจี้เขานะคะพอตำรวจไปตามจับแล้วได้ข้อมูลมาโอ้ละพ่อเพราะอะไรจับได้เขาก็บอกว่าอ๋อต้องการดูว่าตำรวจเนี่ยมีภูมิไหมจะจับเขาได้ไหมนะเป็นไงล่ะจับได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าติดคอกเลยนะคะอย่าไปเล่นกับระบบนะเล่นกับระบบไม่ได้เลยนะคะน่ากลัวก็โดนจับไปข้อหาแจ้งความเท็จนะคะข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็จะเป็นแก๊งเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นมีหลายๆแก๊งนะคะที่เริ่มที่ไหนเนี่ยชักปืนขู่แยกกงสิงเนี่ยนะคะตำรวจเชียงใหม่ช้างเผือกจับทางกวนชักปืนขู่กลางสี่แยกกงสิงของวันไหนเดี๋ยวพี่เราดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าเมื่อต้นสามารถไฮซ่าหนุ่มห้าชักปืนขู่สี่แยกรวบทันควันไม่พอใจด่าขับปัดหน้าด้านพลเมืองดีนะคะก็เนื้ออันข่าวนี้ก็เป็นข่าวเขาเรียกว่าอะไรนะข่าวเก่านะคะข่าวเก่าละอันนี้ก็เดือนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้คนจีนนี่ชอบมากเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะกางเกงช้างโอ้ใส่กันเยอะแยะมากมายนะคะใส่กันเยอะมากก็ดีนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปดีเพราะอะไรเพราะว่ามันดูแล้วแบบว่าเขาก็รักไทยวันก่อนพี่ละออเห็นนะคนจีนใส่ชุดไทยเลยนะใส่ชุดไทยที่แบบว่าสวยงามมากนะคะแล้วคนจีนเนี่ยเขาจะเป็นคนผิวขาวสูงและบางมาใส่ชุดไทยของเราเป็นแม่กาละเกดเนี่ยได้ความงดงามน่ารักมากเลยนะเขาก็เดินเที่ยวคนจีนเนี่ยมีทั้งชุดไทยมีทั้งชุดนักศึกษาของมช.มีทั้งมัธยมนะคะปักชื่อแซ่เรียบร้อยใส่แล้วก็ถือว่านั่นกันไปเชียงใหม่พี่บูนขยำแขกเกือบขาด
นี่เดือน3งานไม้ดอกมันมีแต่วันที่3แล้วมันที่3มันก็เลยมาแล้วตำรวจไซเบอร์รวบสาวบัญชีหารายได้เสริมเปิดเพจขายหวยออนไลน์ฉลากกินรวบเบอร์เงินเบอร์ทองคาบ้านพักสันทรายนี่กระทรวงดีอีเตรียมยื่นคำร้องศาลขอปิดเว็บลอตเตอรี่พัดสัปดาห์หน้าหลังครบเอาผิดขายเกินราคานะคะก็ลอตเตอรี่พัดเอาผิดขายเกินราคาแล้วก็เตรียมอะไรนี้ไม่มีนะคะเสาะหาจนเมื่อยเสาะหาจนเมื่อยเชียงใหม่ตอนนี้ฝนตกนะฝนตกข้าวฝุ่นต่างๆเนี่ยมันก็น้อยลงมองเห็นดอยสุเทพได้อย่างสวยงามซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรามองไม่เห็นดอยสุเทพเลยแต่ตอนนี้อากาศดีฝนฟ้ามันตกเข้าสู่หน้าฝนตอนต้นๆ นะแต่ว่ามันมากับพายุเนี่ยสินะคะก็ต้องระมัดระวังในการออกไปค้าขายนะคะในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าดูดินฟ้าอากาศว่าฝนจะมาช่วงไหนลมแรงไหมพายุเข้าไหมเนี่ยพวกแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะต้องจัดการแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรถ้ามันตกลงมาเนี่ยแปลกนะเวลาฝนตกลูกค้าชอบเข้าหลังนะโอ้เข้ากันลึบ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 เราก็ขายไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเราก็อยากจะทำร้านให้เสร็จเพื่อไม่ให้ตัวเราเปียกเพื่อไม่ให้สินค้าเขาที่เราขายเปียกลูกค้าก็จะมาสุ่มจูหน้าร้านแล้วก็กลัวว่าพี่เราจะว่ามันก็อะไรนะเข้ามาแล้วก็ออกบางคนก็เข้ามาขายของไม่เป็นไรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันจุดพูดก็ไม่ได้นะเดทแอร์เลยนะเนี่ยแต่ก็เผลอนะคะเป็นยืนอ่านหน้าคอมปุ๊บอ้าวหันมาเอาเดทแอร์ไปแล้วนี่ว่านั่นนะคะเลดแอร์ไปแล้วมีบางคนนะคะเข้ามาถามว่าพี่ละออทำงานวันไหนทำทุกวันการเหนื่อยวันไหนหยุดวันนั้นเลยค่ะงานของพี่ละออคืออิสระจริงๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบกระปึ้งกระปังอะไรมากมายมันคืออะไรงงพี่ออนนี่เหมือนแบบมานั่งบ่นอะไรก็ไม่รู้เนาะมานั่งจมเหมือนเมื่อวานเนี่ยเพื่อนที่ขายของแล้วกันเนี่ยก็เข้ามาในที่พี่ออนไลฟ์สดเนี่ยเขาก็ถามเจ้บ่นอะไรจริงเนาะเหมือนเจ้บ่นไอ้อย่างกับหมูฮู้นะมีสาระหรือเปล่ามั่งก็รู้มีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งนะคะก็อย่าว่ากันเลยนะคะเพราะว่าช่วงดึกๆนะเราขายของกลับมามันก็เพียนะคะบางทีหาข้อมูลก่อนไม่ทันเอาความรู้รอบตัวก็มีแต่คนจีนนะเพราะว่านักศึกษายังไม่มาสาธิตก็ไม่เปิดเลื่อนการเปิดนะแล้วก็อีกอย่างนึงมหาลัยก็ยังไม่เปิดเด็กหอเนี่ยจะเข้ามาประมาณ1มิถุนายนนะส่วนที่จะเปิดเรียนกันจริงๆเนี่ยก็คือวันที่2นะคะว่าข้อมูลที่1เป็นวันแรกเป็นวันหยุดนะคะวันที่22เป็นวันหยุดใครถ้าเกิดใครจะมาหาเนี่ยก็มาได้นะคะวันที่21จะได้คุยกับท่านแต่ถ้าเกิดวันที่22นะคนร่วมวันเบิ้ลวานนะคะเพราะมันเป็นพิธี
ที่จะมีตาตั้งนะคะแต่งตั้งตุเป็นเจ้าอาวาสนะคะก็เพื่อนๆกันพรอนอันนี้คือคุยกันไปแบบรอเวลาแล้วเพราะว่าในการพี่ละออมาคุยเนี่ยพี่ละออก็มานั่งคุยพระอาจารย์บอกร้านมาล่าไงมาล่าลุงแป๊วนะคะเผ็ดซ่าชาลิ้นนะก็โปรโมทไป4ร้านตัวเองนะหรือบอกว่าพระอาจารย์หนูมาไม่ทันตั้งจัดรายการที่ร้านเลยจัดรายการที่ร้านเลยจัดไม่ทันจริงๆเดี๋ยวมานั่งอยู่ของก็ยังไม่ได้เก็บจัดรายการเสร็จ1:00อ๋อง่วงนอนฝันจะกลับมาถึงห้องตายพอดีกับเสาร์อาทิตย์เราก็สละเวลานะคะกลับเร็วหน่อยนะคะกลับเร็วหน่อยแล้วก็มาเตรียมตัวนะคะดูข่าวดูกล้องดูนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็มาเล่าสู่คนฟังเพราะว่ารายการพี่ละอ่อนเนี่ยเป็นรายการที่แบบไปเรื่อยไปเชื่อยอ่ะไปเรื่อยไปเตื้อยอ่ะนะมีข่าวมีความรู้รอบตัวมีนู่นนี่นั่นก็จะมาพูดมาคุยนะอะไรที่มันมีสาระนะจะพยายามค้นหามาให้นะคะแต่ไร้สาระมันอยู่ในตัวพี่ละอออยู่แล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องไปหามันนะไปหาในสิ่งที่มันมีสาระนะถ้าใครมีสาระก็มาบอกพี่ละออก็ได้พิมพ์หน้าจอมาหรือส่งเข้ามาในเมสเซนเจอร์ก็ได้นะคะเออมีเรื่องนี้เรื่องนี้จะเล่าให้พี่ละออช่วยเล่าเป็นเขาเรียกว่าทายาทานได้หมดนะคะตรงมันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้อนเรื่องทุกเรื่องนะส่งเข้ามาได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ทำในสิ่งที่เราเคยทำนะคะก็คืออะไรนะเป็นการโอ้ยขยี้ตาก่อนมันจะหลับเที่ยง4เที่ยง41นาที20นาทีนะพี่เราจะมาคุยเรื่องอะไรดีนะซ้อหาอยู่เนี่ยซ้ออยู่เนี่ยซ้อเท่าไหร่ก็ไม่เจอวันวิสาขบูชาความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวจริงๆเอาอะไรดีนานาสาระดีกว่าเดี๋ยวไปดูนานาสาระค่ะนานาสาระนานาสาระวันนี้มีอะไรบ้างโจร1,500ที่มีชื่อว่าสำลำไส้รั่วเป็นแบบนี้สำนักการแพทย์ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เราจะร่วมผ่าวิกฤตโควิด-19ให้ได้นะเรามาร่วมกันแต่ไม่รู้พี่เราจะไปร่วมอะไรด้วยนะบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็นานาโครงสร้างสำนักแพทย์ทำหน้าที่ที่เข้ามาที่ช่องนานาสาระกันนะคะอ้าวไปไม่ได้ซะงั้นโครงสร้างสำนักการแพทย์สำนักการแพทย์อันนี้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได
อะไรคือลำไส้รั่วรั่วขึ้นมากับพักและดูร้อนนะคะ6โรคที่มากับฤดูร้อนประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูร้อนเข้าสู่หน้าฝนแล้วสินะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ต้องระวังนะคะโรคอุจจาระร่วงการติดต่อโรคดังกล่าวเกิดจากการกินอาหารนะคะแล้วหรือน้ำดื่มที่มีปนเปื้อนเช่นอาหารการกินลูกเก้าไอ้ย้อนนะคะการจะเติบโตของชวนโรคเนี่ยมันเป็นยังไงโรคอุจจาระร่วงพวกนี้คือการติดต่อนะคะเราก็จะปวดเมื่อยตาปวดตามเนื้อตามตัวปวดนะคะอันนี้ก็คือต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นโคตรอุจจาระร่วงการติดต่อโรคดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ป่วยคลื่นไส้อาเจียนนะคะซึ่งการดูแลผู้ป่วยอาจจะล่วงในระยะเวลาควรให้เขาเรียกว่าอะไรนะควรให้ดื่มน้ำมากๆโรคอุจจาระร่วงเลยนะต้องดื่มน้ำมากๆมันจะได้ไม่ติดเชื้อบางทีน้ำก็กินพวกน้ำข้าวน้ำแกงนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้มันมาจากไหนนะคะเราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยบางครั้งมันก็เลอะเทอะปนเปื้อนเราก็กลัวนะคะว่าเราไปนั่งทับรอยใครหรือเปล่าเข้าห้องน้ำแต่ละที่นะคะจินตนาการตัวร้อยแปดนะก็ต้องดูแลอันนั้นคือโรงอาหารเป็นพิษเขาบอกว่าโรงอาหารเป็นพิษทางเดินอาหารที่พบบ่อยมากเนื่องจากสารพัดพิษนะคะก็คือดีแท็กจากการที่แบคทีเรียตกค้างอยู่ในอาหารที่ไม่ไม่ได้หอยมาไม่ได้ทำความสะอาดเพราะสุกๆดิบๆหรือพูดเสียทำให้เกิดปัญหาท้องเสียสำหรับการแล้วก็อาหารท้องเสียเนี่ยมันจะมีไข้มีน้ำมูกแต่มันจะเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาไม่มากของหายกันเองแต่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมีหลายแบบนะคะที่มันจะเราทำให้เราแพ้อาหารได้ส่วนโรคบิดเนี่ยโรคบิดเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานเช่นการรับประทานอาหารน้ำที่ปนเปื้อนที่เชื้อโรคอาหารดิบนะคะอาหารดิบสุกๆดิบๆสุกๆเช่นอาหารที่มีแมลงวันตอมนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่เพศไหนก็สามารถที่จะเป็นโรคบิดได้นะคะก็ดูชีวิตประจำวันนะคะเขาไม่ใช่จะปล่อยจนตัวเองนี่แบบแก่เหงาง่ำนะคะโรคบิดเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะคะส่วนอีกโรคหนึ่งไทฟอยด์เนี่ยการติดต่อมักเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารหรือน้ำดื่มหรือไข้ไทฟอยด์จะมีอาการแบบเฉียบพลันรายที่เป็นรุนแรงที่สุดก็คือม้ามโตนะคะบริเวณซ้ายเขาเรียกว่าม้ามโตบริเวณใต้ชายโครงด้านซ้ายต้องให้มีการตรวจเลือดยืนยันว่าเป็นโรคนี้จริงส่วนการป้องกันก็สามารถเขาเรียกว่าระมัดระวังซึ่งกันและกันมวยไทยเนี่ยแล้วเขาก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่าอย่าไปไปกระซิบกันนะแต่เราก็ไม่สนับสนุนชาวตนองรัฐบาลเนาะส่วนโรคไทฟอยเนี่ยเป็นการติดต่อมาเกิดจากเป็นปนเปื้อนของเชื้ออาหารหรือเครื่องดื่มอ
ก็เราก็ดูไปมาเจอโรคอหิวาตกโรคกับโรคซุนโรคพิษสุนัขบ้ากำลังจินตนาการว่าโรคพิษสุนัขบ้านพี่ออกก็เลี้ยงหมาไว้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้กลับไปดูแลเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอหิวาก็คือโดยทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่จะติดเชื้ออหิวาจะไม่มีอาการหรือมีก็ไม่มากแต่ในระดับที่ติดรุนแรงอาจเสียชีวิตในเวลาเพียงไม่พอไม่กี่ชั่วโมงเนื่องจากมีผลเสียเลือดของน้ำและเกลือในปริมาณมากโรคติดต่อนะคะโรคนี้ก็คือการรักษาและทดแทนน้ำในประเทศที่เขาเรียกว่าในพื้นที่ส่วนกลางแล้วกันนะคะเขาก็จะให้ทำความสะอาดอย่าไปอาเจียนเอาผู้ป่วยดื่มน้ำเกลือนะคะแต่หากรุนแรงต้องให้ทางเลือดเจาะแจงนะคะหรือใช้ยาควบคู่ปฏิชีวนะได้นะคะส่วนโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเขาจะเจาะจงเอาไว้ว่าโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์จากสัตว์สู่คนไม่มียารักษาให้หายขาดได้เพราะโรคที่ดังกล่าวที่มันมีที่มีอะไรนะส้ม5 6 7เหลือแค่5ผู้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดสุนัขบ้าครั้งหนึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันรักษาให้หายขาดได้เพราะโรคดังกล่าวสาวติดต่อออกมานะคะแล้วก็เผลอน้องก็หยุดไปแต่ก็เริ่มฉีดมาตอน 2-4 ขวบนะคะเริ่มจับแล้วก็เริ่มที่จะลงน้ำแล้วก็ส่วนในเรื่องพิษสุนัขบ้านนี่มันน่ากลัวต้องเข้าสมัยก่อนเขาจะฉีดยาเนี่ยรอบสะดือเลยนะคะฉีดยารอบสะดือลมจากเข็มเขาบอกมันทนไม่ได้เลยนะพี่ก็ละออก็ไม่เคยนะเขาบอกทนไม่ได้เลยอ่ะทนไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าไม่อ่านข่าวต่อไม่ได้เพราะเรารู้อ่ะตอนแรกมันรู้ก็ไปได้ชิวๆแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่พอเรามาดูคลิปฟังคลิปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมันไม่ใช่ไงนะคะมันไม่ใช่ก็ต้องดูกันไปนะคะเชื้อบางทีเชื้อเนี่ยให้แห้งแล้วใส่ยารักษาแผลสดและรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาถูกต้องดังนั้นขอไปให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการกินอาหารและดื่มน้ำดื่มขอยติไม่นะคะหลายๆอย่างสุดคนรักษาก็ต้องดูแลตัวเองถ้าไม่ดูแลใครจะไปดูแลเขาฮ้อนนะคะฮ้อนมากมากอย่าลืมนะคะวันพุธนะคะมาตักบาตรเทโวกันนะคะที่ลานธรรมลานสายวัฒนธรรมเนี่ยนะคะตั้งแต่ตรงอะไรนะวงเวียนมาจนถึงวัดสายหินเลยนะคะก็มาดูได้ไอ้มาใส่บาตรได้นะตั้งแต่6:45 เป็นอาซิมอามอมันร้อนก็เลยอย่างนี้ตลกว่ะจัดไปแต่งตัวไปมันผีบ้านะสวัสดีคุณพิงก็ใกล้จะหมดเวลานะคะ21
อย่าลืมนะคะเดินขึ้นดอย22มาตักบาตรกันนะคะและกลางคืนของวันที่22ก็มาเวียนเทียนกันนะวัดฝ่ายหิน18-15พี่ละออตอนเดือนนี้ยังไม่ไปไหนจะไปอีกทีนึงนั่นแหละสิ้นเดือนสิ้นเดือนก็จะมีหลายวันอยู่นะคะจะไปปิดทริปที่น่านปิดทริปที่น่านของทริปพอสวนะคะเราจะรวมกันกลุ่มอิสระก็จะไปปิดทริปที่น่านเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยก็จะไปฉลองตาตั้งกับท่านนุกนะคะที่วัดป่าไผ่ใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของตัวนุกก็ไปกันได้นะคะมีเขาเรียกว่ามีซอให้ฟังพี่ละออก็จะว่ากลับจากน่านแล้วก็จะไปเขาดาวขวางตั้งแต่วันที่1นะคะแต่พี่ละออจะไปวันที่2ตอนเช้านะคะก็ดูก่อนนะคะว่าดูหลายๆอย่างยังไม่บอกบางทีอาจจะไปร่วมทำโรงทานกับเขาหรือจะไม่ทำเพราะต้องดูนะต้องดูเหตุปัจจัยหลายๆอย่างบางทีกลับจากน่านมามันเหนื่อยเนาะอาจจะไม่ทำหรือถ้ามีความขยันก็อาจจะทำนะก็ช่วงเวลานี้อีก3นาทีนะก็ใกล้จะอู่ในโทรศัพท์อีก5นาทีในคอมอีก3นาทีนะในคอมนี่อีก3นาทีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นานาสาระก็ไม่ได้คิดแค่ชนคนต่างแกนมาพักเพื่อความใจโยเกิร์ตร้านอยากแซ่บพีเคเปิดตัวมีเรียอยากได้เพย์พีเคไม่เปิดตัวข่าวไม่สอนน้องไม่เกินคาดถึงสนามบินบนด้านน้องนู้นน้องก็ข่าวก็มีหลายๆข่าวนะแต่พี่ละออบางทีบางอย่างเนี่ยก็นั่นไม่ได้หึใครเสียชีวิตป๋าปิ๊กเปิดเผยค่าจ้างคณะสนามบินเพชรต่อคืนก็สำหรับวันนี้นะคะก็เจอกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับรายการพี่ละออมาคุยขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 ในเกิดนะคะวัดฝายหินสำหรับค่ำคืนนี้นะคะพี่ละออก็ไม่มีอะไรจะคุยไม่รู้จะคุยอะไรแล้วนะคะก็พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ beep beep beep